สาวร้องโดนนายอยืมเงินหลักแสนบุ๋มบิ๋มชัชชุออนลูกยางสาวไทยโดนด้วยกีฬาวันที่26เมษายน2567 17:23 น.ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนัตติยาชาวช็อปโพสต์ข้อความร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกบุคคลหนึ่งหลอกยืมเงินยอดรวมหลักแสนและมีผู้เสียหายเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยจากเฟซบุ๊กนัตติยาชาวช็อปโพสต์ข้อความแชร์พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งโดยใช้อักษรย่อว่านายอที่ยืมเงินเจ้าของ Facebook ดังกล่าวเป็นยอดรวมกว่า 200,000 บาทและมีผู้เสียหายที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติรวมอยู่ด้วยโดยข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะทุกท่านมีเรื่องอยากแชร์เกี่ยวกับนายอาจารย์ค่ะนายอาจารย์คนนี้หลอกยืมเงินนักวอลเลย์หญิงทีมชาติมาหลายคนมีบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเป็นต้นดิฉันนางสาวนัตติยาอีฟเป็นผู้เสียหายที่ถูกนายอาจารย์เป็นรุ่นที่รู้จักที่ญี่ปุ่นตั้งแต่10ปีก่อนสมัยเป็นนักเรียนหลอกลวงแต่งเรื่องตั้งแต่วันที่15เมษายน2567ว่าตนกลับมาดูทีมที่ไทยชั่วคราวไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีญี่ปุ่นที่ไทยได้เพราะระบบความปลอดภัยของแอปจำกัดไว้และบอกพ่อของตนเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องผ่าตัดหลายครั้งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในระหว่างนั้นมีการบอกว่าต้องใช้เงินค่าผ่าตัดค่าจัดงานค่าซื้อโรงศพศาลาต่างๆมีการนำรูปงานศพของผู้อื่นมากล่าวอ้างว่าเป็นงานของพ่อตนเองขอให้โอนเงินให้ยืมซึ่งนัตติยาเคยมีประสบการณ์คนในครอบครัวเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตเคยประสบเหตุการณ์โอนเงินบัญชีญี่ปุ่นจากต่างประเทศไม่ได้จึงเห็นใจและช่วยเหลือโดยโอนทั้งหมด7ครั้งเป็นยอดทั้งหมด 2,477 บาทซึ่งนายอาจารย์สัญญาว่าจะคืนเงินก้อนแรกในวันที่21เมษายนหลังจากเผาพ่อและได้เงินจากซองงานศพแล้วโดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่นัตติยาได้รบกวนนักเรียนนายสิบทหารบกยุพยงค์วงสุรีเพื่อนสนิทเป็นธุระให้โอนให้ก่อนเพราะทางยป.ไม่สามารถโอนเงินในวันเสาร์อาทิตย์ได้แต่จนวันที่23เมษายนก็ไม่มียอดใดๆถูกโอนคืนไปที่นส.ยุพยงค์แต่อย่างใดวันนั้นนัตติยาไปสน.ร่มเกล้าเพื่อขอความช่วยเหลือตำรวจเพียงบอกว่าเป็นคดีแพ่งต้องจ้างทนายฟ้องร้องเท่านั้นแต่นัตติยายืนยันขอให้ลงบันทึกประจำวันและวันที่24เมษายนนายอาจารย์ก็ไม่คืนเงินทั้งหมดตามที่สัญญาไว้และไม่มาไกล่เกลี่ยที่สน.ตามที่นัตติยาเรียกร้องหลังจากนั้นยุพยงค์และนัตติยาที่โทรแจ้ง1441ได้ไปสน.เพื่ออายัดบัญชีนายอทางตำรวจได้ออกใบเรียกธนาคารไปสอบข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากสืบเรื่องต่างๆเองเพิ่มเติมพบว่ามีผู้เสียหายจากการโดนนายอาจารย์หลอกยืมเงินเป็นจำนวนมากจึงอยากรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เสียหายยอดเงินและวันโอนต่างๆเพื่อเขียนจดหมายถึงรายการโหนกระแสและไว้พูดคุยกับทนายหากผู้เสียหายท่านใดสะดวกสามารถทักข้อความมาทิ้งชื่อนามสกุลยอดเสียหายวันที่โอนไว้ได้เลยนะคะและยังมีผู้เสียหายจากการนำรูปงานศพต่างๆมาแอบอ้างอีกด้วยจากข้อมูลที่ทราบอาจมีผู้เสียหายกว่า30คนทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นในนั้นมีนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยอยู่หลายคนยอดรวมจากผู้เสียหายทั้งหมดเบื้องต้นกว่า3ล้านบาทจึงอยากรบกวนทุกท่านช่วยแชร์เรื่องราวนี้ไปให้ถึงผู้เสียหายคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวมีผู้แสดงตัวว่าถูกนายอหยิบยืมเงินไปด้วยเช่นกันซึ่งรวมเป็นเงินเกือบหลักแสนเช่นกันด้วยก้าวไกลจี้รัฐบาลเร่งสนอแกมรายงานเคลื่อนย้ายสารมลพิษสกัดซ้ำรอยกากแคดเมียมการเมืองวันที่26เมษายน2567 12:28 น.
ก้าวไกลจี้รัฐบาลเร่งเสนอกม.รายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ PRTR ประกบฝ่ายค้านหวังผลักดันผ่านสภาชุดนี้เมื่อวันที่22เมษายน2567นางสาวกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ยื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพ.ศ.หรือ PRTR Pollutant Release and Transfer Register กล่าวว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ความสำคัญถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีในการผลิตจึงทำให้การปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อให้รัฐมีระบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้องมีข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและสารมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าในหลายๆประเทศมีกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันที่ใช้ไปแล้วซึ่งเป็นการจัดการสารมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการบนข้อมูลเดียวกันทั้งระบบในเรื่องของสารมลพิษที่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆว่านำเข้าอย่างไรจำนวนสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตปลดปล่อยสู่ธรรมชาติเท่าไหร่วิธีกำจัดของเสียรวมถึงหากสารมลพิษรั่วไหลผู้ก่อกำเนิดมลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องแจ้งว่าจะแก้ไขอย่างไรนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าร่างงบร.บ.ดังกล่าวเคยยื่นไปตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วแต่ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงถูกดองไว้จนหมดสมัยในสภาชุดนี้เราจึงได้ยื่นเข้ามาใหม่โดยมีร่างของประชาชนโดยมูลนิธิบูรณนิเวศยื่นประกบซึ่งไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงหวังว่ารัฐบาลจะยื่นร่างที่มีลักษณะคล้ายกันยื่นประกบเพื่อเร่งพิจารณาให้ทันต่อสถานการณ์ที่พบว่ามีลักลอบเก็บสะสมกากแคดเมียมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่เก็บสะสมสารเคมีรวมถึงให้ทันต่อสภาชุดปัจจุบันอีกด้วยสุภวุฒิหลั่งน้ำตาลั่นครั้งนี้ใกล้แชมป์ที่สุดฝากกล้องห้วยไร่ขออัดฉีดลูกละ 100,000 กีฬาวันที่26เมษายน2567 22:22 นฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกแซงชนะทาจิกิสถานสุดสะใจหลังจากตามหลัง 1-3 ก่อนตีเสมอ 3-3 ได้สำเร็จจนต้องเล่นช่วงต่อเวลาและดวลจุดโทษซึ่งไทยโดนเซฟ2ลูกแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ 6-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นครั้งที่3และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมัยแรกหลังการแข่งขันอามสุภวุฒิเถื่อนกลางศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราเล่นได้ไม่ค่อยดีตั้งแต่เรานำ 1-0 เรารู้สึกเหนื่อยมากเพราะอัดกับอิรักมาในรอบ8ทีมสุดท้ายน้องๆมีอาการล้ามากช่วงครึ่งหลังจนโดนนำ 1-3 ส่วนที่กลับมาได้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราเล่นกันด้วยสปิริตที่ดีเราไม่ยอมแพ้เล่น power play แล้วก็ได้ประตูเร็วทำให้เกมกลับมาเร็วครั้งนี้เหนื่อยกว่าการได้เข้าชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดเมื่อปี2012ทุกทีมพัฒนาแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเราก็ต้องพัฒนาต่อไปครั้งนี้ถือเป็นแมตช์ที่ดราม่าที่สุดตั้งแต่รอบ8ทีมมาจนถึงรอบรองตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยน้ำตาไหลเลยแต่2แมตช์นี้ทำผมน้ำตาไหลตลอดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของการเล่นของผมมันเหมือนโชคชะตาเข้าข้างทีมชาติไทยทำให้เรากลับมา
และเข้าชิงได้คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพราะผมก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เข่าด้วยอาจจะเล่นในเกมการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงไม่ได้ตลอดก็ต้องดูว่าหากยังสามารถทำเพื่อทีมหรือพัฒนาวงการฟุตซอลได้ต่อไปก็จะอยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องให้คนอื่นขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าเข้าใกล้แชมป์เอเชียที่สุดใน7สมัยที่ผมลงเล่นมาเพราะได้เล่นในบ้านแถมอิหร่านตัวเต็งก็ไม่ได้อยู่ช่วงท็อปฟอร์มทีมชาติไทยเราในตอนนี้อยู่ในความมั่นใจเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์วงการฟุตซอลไทยก็ได้สุภวุฒิเผยถึงก้องห้วยไร่ศิลปินและนักแสดงที่เข้ามาเชียร์ในสนามว่าสำหรับพี่ก้องมาทุกแมตช์เสียสละมาเชียร์อยากให้วงการฟุตซอลไทยประสบความสำเร็จยังไงแมตช์หน้าขออัดฉีดลูกละ100,000 บาท